สวัสดีครับพบกับเรา2คนในเกม Emily Want to Play 2ครับผมครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณคลิปที่4แล้วนะครับเราเล่นมาถึงตอนเที่ยงคืนคือก่อนหน้านี้เนี่ยให้ดูก่อน7โมงมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่7โมงโทษที1ทุ่ม1ทุ่ม1ทุ่มเราส่งแซนด์วิชครับ2ทุ่มเนี่ยตุ๊กตาผีตาบอดโผล่มามา3ทุ่มก็เป็นตัวแมนนีควินตัวหน้าขาวแล้วก็ตัว4ทุ่มปุ๊บก็จะเป็นกล่องเพลงกล่องเพลงโผล่มาทีนี้4ทุ่มครึ่งเนี่ยเราเจอกับเอมิลี่ออกมาจากไอ้อะไรแม่งระเบิดออกมาใช่หลังจากนั้นหลังจากนั้นเรารอดตายปุ๊บเวลาก็เป็นเที่ยงคืนนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าเกมจะจบตรงไหนเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเหนือภาคก่อนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ถึงเช้าแหละให้ผมเดาผมว่าประมาณปี5นะซึ่งแม่งจะเป็นช่วงเวลาที่ทรมานมากอีก5ก๊อก5ก๊อกนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์คือมีตัวจากภาค1โผล่มาด้วยก็คือถ้าแม่งมา6ตัวก็เยดโดอ่ะจริงบอกเลยเยดโดกูอาจจะตายก่อนจริงในฐานะคนเล่นเพราะฉะนั้นวันนี้ครับเราจะมาเล่นต่อในช่วงเที่ยงคืนยังไม่รู้ว่าเขาต้องการให้เราทำอะไรกับช่วงเวลานี้เพราะประตูทางออกทั้ง2ที่อ่ะถูกล็อกไปหมดแล้วก็ฟอร์ทั้งหมดได้เคลียร์หมดแล้วใช่ไฟก็เปิดทั้งออฟฟิศแล้วแล้วออกได้มั้ยออกไม่ได้ออกปุ๊บไฟดับเลยครับออกปุ๊บคือไฟดับทั้งออฟฟิศเลยแม่ด้วยมีเสียงนี้ด้วยเฮ้ยอะไรวะผมว่าอย่ายุ่งกับประตูดีกว่าห้ามออกก่อนได้รับอนุญาตอย่ายุ่งกับประตูดีกว่าไอ้เหี้ยคือแบบพอมึงจะออกปุ๊บอ่ะมันมาประมาณแบบมันมาทั้งหมดอ่ะเอาง่ายๆคือถ้ามึงวิ่งตีขวดเนี่ยมึงขี่คอกันอะไรก็ได้โอ้คุกเลยไม่หมดมาเอาแล้วเที่ยงคืนครับเป็นช่วงเวลาที่แปลกคือเรามาเกิดที่หน้าออฟฟิศแต่อย่าคิดจะออกไปใช่เพราะจะเป็นแบบเมื่อกี้มันจะเป็นเหมือนเมื่อกี้หรืออยากจะเช็คให้ชัวร์อีกสักรอบนี่เนี่ยไฟมันดับเองเนี่ยก่อนอีกแล้วเหรอเออว่ะอีกแล้วเหรอเดี๋ยวเหมือนเดิมเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อมันไม่ให้เปิดไฟเพราะเปิดไฟแล้วมันมามันเห็นเราโอ้โหชิบหายอ่ะกูเล่นแบบมืดๆก็ได้อ่ะน่าจะเปิดได้แค่ไฟฉายไม่ต้องปิดมันก็ดับเองนี่ไงกูปิดให้ก่อนกูใจดีมีมารยาทไม่ให้เปิดไฟแล้วให้กูทำอะไรคือเหมือนตอนคลิปไปแล้วก่อนจบอ่ะเหมือนเราวิ่งไปแล้วเจอตัวสีขาวใช่ใช่ใช่แล้วพอวิ่งชนอ่ะมันแม่งหายไปเว้ยคือเอมิลี่ไงน็อตเราควรชนป่ะอุ้ยเฮียให้เก็บจริงๆกับวะวิ่งเก็บผีกูว่าให้ตามหาป่ะเหมือนถ้าเป็นภาคแรกให้ซ่อนแอบใช่ไหมอย่าให้ถูกเจอแต่ภาคนี้น่าจะต้องตามหามันอยากจะเล่นด้วยไงน็อตเอมิลี่วันทูเพลย์ถามไหมว่าอยากเล่นกับมึงไหมแปลว่ามันต้องอยู่แบบแยกตามโซนเลยเว้ยโซนหนึ่งมีเอมิลี่โอ้ยยังไงแวร์เฮาส์กูว่าเจอไอ้ขาวใช่ไหมแวร์เฮาส์เจอไอ้ขาวไอ้หน้าขาวสีฟ้าน่าจะเจอกับผีเด็กถ้าเราเก็บตัวไหนปุ๊บอะตัวนั้นมันจะทำงานครับเฮ้ยไอ้นี่ตัวนี่กิกกี้แสดงว่ามันมีทั้งเก่าทั้งใหม่เลยนี่ว่าโอ้ยเอาไงดีอะเก็บเถอะมันไม่มีทางเลือกหรอกไม่แล้วกูเกลียดอีเนี่ยต้องเก็บมันต้องเก็บแหละมันคับแล้วล่ะถ้าขนาดเนี้ยเอ้ยแม่งเอ้ยกิ๊กกี้เดี๋ยวผมลองอ่านคอมเมนต์หาข้อมูลดูเผื่อแบบว่ามีใครรู้อะไรนะแย่แล้วหาตุ๊กตาหรือเปล่าแปลว่ามี 6-7 ตัวนะเว้ยหาตุ๊กตาให้ครบนี่อย่าอุปทานเหมือนกันกับต้นไม้เนี่ยโอ้ย3แล้วนะแล้วก็มือกูสั่นไปหมดแล้วเนี่ยคือแบบกูเสียวแทนแหมไอ้สัตว์เฮ้ยห้องที่เคยล็อกแม่งเปิดป่ะน็อตห้องนี้ห้องที่เอ็มไอนี่โผล่มาไม่ใช่หรอห้องเอมิลี่เหรอเออหวยแม่งเอ้ยpower room อย่าสับไม่สับไม่สับไม่สับกูแค่มาดูโอเค power room ไม่มีงั้นก็ออกไปจากที่นี่กันนี่กี่ตัวแล้วอ่ะขาดถ้ารวมภาคเก่าด้วยจะขาดเชสเตอร์แล้วก็ขาดไอ้หน้าขาวแล้วก็มาเออแล้วก็ไอ้ตาบอด3ตัว
นี่คือแวร์เฮาส์เดี๋ยวกูไปนี่ก่อนโพสเซสซิ่งนี่กูมายังวะมาแล้วก็ต้องไปที่โกดังคือในแวร์เฮาส์มีแน่นอนถ้าโชคดีอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเฮ้ยมันอยู่นี่วะชนเลยชนเลยไอตาบอดกับเชสเตอร์กับเชสเตอร์กับมาอยู่ในนี้ปะวะโอ้ยมืดสัตว์กูวิ่งไล่ทีละช่องแล้วนะอ่าฮะเดี๋ยวเชสเตอร์ตัวสุดท้ายตุ๊กเป็นคนยังไงมาวิ่งไล่เก็บตุ๊กตาวะไม่รู้ไอ้เหี้ยกูก็ไม่อยากทำหรอกจริงถามใจกูไหมอ่ะ อีกตัวเดียวครับเชสเตอร์อยู่ไหนวะคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะสงสัยว่าทำไมวันนี้เราเล่นแบบเงียบจังเก่งสัตว์อ่ะเงียบนี่คือเรากำลังไล่เก็บเชสเตอร์ตัวเดียวน็อตมีห้องไหนที่ยังไม่ไปวะกำลังไล่เก็บตุ๊กตาคิดว่าจะมีก็เป็นโซนเหลืองไอเนี้ยห้องพักห้องพักเบรกรูมเหรอเบรกรูยังไม่เดินไปวะนี่คือห้องน้ำเซ็นทรัลห้องนี้ป่าวะลองดูเชสเตอร์อยู่ไหนวะลองไปเบรกรูมเบรกรูมมีฝั่งนี้ยังไม่ได้มาฝั่งห้องน้ำหญิงเนี่ยไหนอ่ะไม่มีเวลาจะหมดปะเนี่ยไม่รู้ใช่กูว่าเวลาจะหมดเฮ้ยเก็บเก็บโอ้ยคือเดี๋ยวที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวไฟดับอีกแน่ๆเลยอ่ะสรุปแล้วคือสำหรับช่วงเที่ยงคืนเนี่ยช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งคือไล่เก็บให้ครบ6ตัวและน่าจะมีเวลากำหนดด้วย7ตัวฮะ7ตัวเก่า3ใหม่3เอมิลี่1เออใช่7ตัวแล้วยังไงต่อครับกับช่วงตีหนึ่งใครวิ่งมาวะไอ้เชี่ยไอ้น้อยเลิกด้วยเชี่ยวิ่งเร็วด้วยแล้วเข้ามาทางตันทำไมวะกูไม่รู้เข้ามาทำไมไม่วิ่งตรงไปวะกูจะรู้ไหมตัวเฮียกูยังไม่รู้เลยบ้าคืออะไรอ่ะเฮียตัวเก่าแม่งมาแล้วอ่ะแล้วต่ออะไรคือแม่งให้ทำอะไรต่ออ่ะปกติเจอเชสเตอร์ก็คือต้องหนีอยู่แล้วถูกป่ะใช่เดี๋ยวเรามาดูว่ามันให้ทำอะไรกันแน่นะครับมาอีกแล้วมันหนียังไงถึงจะผ่านพ้นวันเนี้ยไอ้เหี้ยมันตามไม่เลิกวะมึงวิ่งเร็วไปปะโอ้อะไรของมันวะวิ่งจนกว่ามันจะเหนื่อยโอ้ดูมันวิ่งมาดิวิ่งจนมาถึงโซน4มันยังไม่เหนื่อยเลยเราเหนื่อยลองออกป่ะลองออกป่ะยังไม่ได้หรอกไม่รู้ลองดูก่อนไงมีใครมีไอเดียมั้ยแบบว่ามีคนบอกว่าให้ลองไปดูกระดานขาวในห้องสักห้องหนึ่งกระดานขาวที่ใช้ใบตลอดอ่ะพี่ว่าต้องเล่นซ่อนหากันอ่ะดูทรงแล้วแม่งให้แอบแน่ๆเลยคือเวลามันเดินนะเวลามันเดินจริงๆแต่ว่าไหนๆมีใครรู้ว่าบอร์ดอยู่ไหนนะในห้องสีฟ้ามีบอร์ดบ้านไหนวะห้องเบรกรูมเหรออีเด็กเฮียแม่งอะไรวะมันต้องทำอะไรสักอย่างกับไอ้นี่กูว่ามันต้องมีอะไรที่แบบต้องทำให้ทันก่อนมันจะมากูว่าต้องหาอะไรสักอย่างนึงอะแต่กูไม่รู้หาอะไรนี่ไปเลยไปโซนไหนดีวะเบรกรูมเหรอรีเสิร์ชออฟฟิศรีเสิร์ชออฟฟิศหรือไม่ก็ต้องมีห้องล็อกที่แบบกูต้องทำยังไงที่จะรอดห้องนี้ล็อกอยู่เบรกรูมไปไปเฮ้ยไปดิแล้วมันหนียังไงให้พ้นวะวิ่งยังไงให้ไม่เจอทางตันดีกว่าเฮียมีคนบอกให้วิ่งจนเหนื่อยโอ้โหหมายถึงเราเหรอนี่ผมวิ่งยาวมากเลยนะตันทางนี้ตันยังยัง
หรือว่าให้วิ่งวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเวลาเนี่ยหรอจริงจังแค่ไหนลองดูถ้ากูยังสติจะรอดไหมอ่ะจริงเหรอวะโคตรเพี้ยนอ่ะเกมเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าแม่งให้วิ่งจนรอดนะไปวิ่งในแวร์เฮ้าไม่ดีหว่าเออวิ่งวนแม่งอยู่งั้นอ่ะบ่มาสัตว์กูจะรอที่มุมเนี้ยวัดวัดกันไปอยากวิ่งแข่งใช่ไหมได้จริงเหรอวะตลกสัตว์อ่ะเออคือถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงมันจะเป็นแบบว่าภาคนี้แบบเหี้ยมากเลยนะให้วิ่งแข่งดิแล้วคิดดูนะว่าถ้าเกิดแม่งไม่ใช่ทางออกที่แท้จริงอ่ะจะวิ่งวนอยู่กี่เป็นชั่วโมงอ่ะกูไม่รู้ตั้งสมาธิการวิ่งอยู่อะได้มึงอยากวิ่งกูก็วิ่งกับมึงเอามันวิ่งเร็วกว่าเราป่าววะไม่เว้ยถ้าเกิดเราวิ่งไม่หยุดเลยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเฮ้ยโอ้ยเฮียมันวิ่งนานมากนะถ้าเป็นทางธรรมดาภาคนี้วิ่งนานมากภาคก่อนไม่วิ่งนานขนาดนี้ครับมันวิ่งนานมากเลยด้วยถ้าเป็นทางธรรมดาเฮียคือถ้าไม่อยู่ในแวร์เฮ้าส์กูตายไปแล้วมึงเงียบเลยน็อตไอ้สัตว์กูตั้งสติอยู่ตลกสัตว์อ่ะสัตว์ดิบอ่ะดิบอ่ะไอ้เฮียนี่มึงแบบผีอินเดียป่ะวะมีอะไรจับไอ้เหี้ยแต่ถ้ามาพร้อมกันหลายๆตัวกูไม่ตายเหรอเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเฮ้ยวิ่งงี้จะไม่วนไปเจอมันเหรอไม่ไงกูหาที่สว่างสว่างอยู่ถามจริงเฮ้ยไอ้เหี้ยปิดทางปิดทางนอนเงียบไอ้สัตว์ตกใจกูตกใจกว่ามึงกูถือเมาส์อยู่เนี่ยเอ๋จะเอ๋ไปยังไงวะเหี้ยเมาส์ลอยเลยดิฟมาขนาดนี้แล้วเฮ้ยมันใกล้ว่ะเสียงแม่งใกล้ว่ะคิดเบรกเราควรจะอยู่ตรงไหนที่เห็นมันชัดสุดวะตรงนี้เนาะตรงนี้แหละมีซ้ายก็ขวาหัวใจจะวายมาแล้วอย่ามาทางนี้นะไอสัตว์ไม่เห็นตัวด้วยนะเนี่ยนี่คือวัดใจกับมันใช่ไหมเออกูเดานะเว้ยเมื่อกี้ว่ากูต้องวิ่งไปทางไหนอ่ะโคตรบ้าเลยเกม ตีหนึ่งวิ่งหนีเชสเตอร์ต่อไปกูเจอผีเด็กตอนตีสองเจอไอเชียนตอนตีสามเนี้ยเหรอ แล้วสี่ห้าหกก็คือยำโรมิดเนี้ยเหรอคือเอาจริงอ่ะนอกจากสงสารตัวเองแล้วอ่ะตอนนี้คือแม่งบอกว่าเห็นแล้วสงสารคนดูอ่ะต้องมานั่งดูเหี้ยเราวิ่งหนีวิ่งไปวนมาอยู่เงี้ยเงียบดิมาแล้วไปเหี้ยมันเสียงแม่งใกล้อยู่วะกูทำสมาธิอยู่เนี่ยไอ้สัตว์มึงใกล้ว่ะใกล้ว่ะใกล้มากเลยวิ่งเร็วขึ้นมั้ยเนี่ยใกล้มากใช่มากเหนื่อยได้แล้วมั้งเหนื่อยเหอะอุ้ยอ่ะไปถามจริงคือวิ่งไอ้เหี้ยเกมวิ่งจนมาอย่างนี้เหรออะไรอีกอ่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวๆๆหันหลังนี่หันหลังนี่ไม่กล่องแม่งดิ้นดิ้นวะไม่มีอะไรหรอกเกี่ยวสู้กันในแวร์เฮ้าส์นี่แหละตัวไหนก็ได้มากกิกี้ป่ะกูว่าเดี๋ยวมันต้องมาแล้วเพื่อนมันน่ะสักตัวหนึ่งเย็ดเด้เย็ดเด้กล่องเพลงที่ไหนวะชิมหายแล้วว่าสมองรับประคุมดีไม่เวิร์กแล้วว่ะถ้าเป็นเดี๋ยวหาก่อนบนโต๊ะไว้บนโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งวะโต๊ะอีกฝั่งหนึ่งดิ
หยาบหยาบแล้วหยาบแล้วไม่ควรมาที่นี่ไอ้สัตว์เอ้ยบันไดแล้วของเพลงอยู่ไหนก็ไม่รู้เฮ้ยพี่ไรสับแม่งเลยโอ้แม่แม่ด้วยโอ้ยแม่แม่โคตรเฮียเลยนี่ก็ต้องมาสุดแล้วเมื่อกี้คือโครงการ9คนละ9 9คนละ9หาอะไรอ่ะไม่เกิดเชสเตอร์เฮียเอาใหม่เอาใหม่ครับ coming soon มึงคอยดูเฮ้ยนี่ไงกระดานกระดานอะไรอ่ะ8 room possibleอยู่ไหนวะมันไม่มีให้ปิดแล้วหรือเปล่าไม่เว้ยกูรู้สึกว่านะไอ้แค่8 room possible 8ห้องที่เป็นไปได้ว่าจะมีกล่องอยู่เหรอไม่ได้ใช่ป่ะ Research Conference Power Break Front Research Bathroom โอ้ยคิดก็เกือบทุกห้องเลยว่ะกูพร้อมโดนแดกเลยหมดเวลาคือแบบต้องหากล่องให้เจออ๋อเหรอใช่เออเป็นไปได้หากล่องให้เจอก่อนจะมีอยู่8ห้อง8กล่องไม่อ๋อ8ห้องที่เป็นไปได้คือ8ห้องที่ว่ามาเมื่อกี้แล้วคือกูต้องวิ่งหาคือกูต้องเดาว่ามันอยู่ห้องไหนแล้วก่อนที่เพลงจะหยุดถ้าแอดเมื่อไหร่คือกูแพ้โอ้โหคือเมื่อกี้ก็เหี้ยแล้วนะไอ้แบบ9คนละ9เนี่ยทีม9คนละ9นี่ก็ไม่ไหวอ่ะบาร์รูมคอนเฟอเรนซ์รูมเบรกรูมพาวเวอร์รูมทุกห้องอ่ะบาร์รูมมันหาก่อนได้เลยป่ะวะบาร์รูมฟังดีมั้ยบาร์รูมเบรกรูมคอนเฟอเรนซ์รูมรีเสิร์ชหาเลยแล้วกันเฮียนี่ห้องไหนเบรกรูมเบรกรูมเอ้าเฮ้ย Stay in the darkness Musical light ทำไมมันมีหลายกระดานจังวะเดี๋ยวนะมันพูดประมาณว่าแบบให้อยู่ในที่ที่มีแสงเว้ยห้องที่มีแสงอ่ะเข้าใจป่ะโอ้โหทำห้องไหนมีแสงวะห้องน้ำนี่เนี่ยจริงด้วยเฮ้ยอ๋อมันปริศนาแล้วไงต่ออยู่ในห้องที่มีแสงไงแล้วมันก็จะดับมึงก็วิ่งหาห้องที่มีแสงห้องต่อไปเฮียสะเลยอืมโอ้อืมอ้าวมา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 ห้องน้ำอีกรอบดิกูทำอย่างนี้จนถึงตีฟ้ามาเนี่ยเฮ้ยสะเลยชิบหายแล้วชิบหายแล้วนัดไปเล่นรูมโอ้ยวันนี้กูวิ่งมั่วนะเนี่ยแล้วถ้าเกิดกูวิ่งผิดอ่ะคือเบรกรูมันไม่ควรเข้าไปเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปแล้วมืดคือแม่งแบบว่าวิ่งยาวอ่ะออกมาไม่ดีละ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 อย่างเงี้ยฮัทเอ้ยฮัทเอ้ยยังไงเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวซ้ายอย่าลบดิซ้ายนี่ไทยอ่ะน็อตชิปหายแล้วไกลด้วยไกลมากด้วยจบแล้วเหี้ยสัตว์ตายตายเราควรจะเปิดไอ้ห้องที่แบบเปิดทิ้งไว้อ่ะเอออะไรที่ห้องที่ปิดไว้ควรเปิดทิ้งไว้อ่ะห้องน้ำส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำชายนะที่เมื่อกี้เจอ
เอ้ยแต่ตอนเริ่มมันต้องไปเริ่มจากอย่างนี้ก่อนปะไม่เดี๋ยวมันดับไฟดับเริ่มเลยนี่เนี่ยเห็นปะมันไม่ได้เรียงเพราะว่าอันแรกคือบาร์ดรูมบาร์ดฟอนต์รีเสิร์ชคอนเฟอเรนซ์พาวเวอร์เบรกพาวเวอร์นี่เสียงสุดแล้วถ้าไปอ่ะจริงปิดเบรกไงไปโซนเขียวไหมแล้วเพื่อออกเหลืองรอมันดับก่อนไม่เหลืองเปอร์เซ็นต์น้อยสุดละมาสิลูกสว่างสิลูกสัตว์ห้องน้ำก็ไม่ใช่ห้องน้ำฝั่งนู้นป่าวะอุ้ยโอ้ยมันกดดันเกินไปอ่ะเพิ่งตี 2-5 นาทีเหี้ยกูต้องทำงี้กี่รอบเนี่ยกดดันเกินไปอ่ะรอเพลงใกล้จบทวงเวลาทวงเวลาพร้อมเสียอีกแล้วไม่มึงรีบเข้ามึงเหนื่อยนะเว้ยมึงต้องวิ่งอย่างงี้สิบกว่ารอบมันอาจจะนับเป็นรอบหรือเปล่าไม่เอาให้เพลงใกล้จบค่อยเข้าจริงๆไม่งั้นมึงเหนื่อยมากออกได้เลยป่ะถ้าออกก็โดนป่ะรอทวงเวลาไปก่อนดีกว่าเอาชัวร์ดีกว่าเมื่อกูอยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าเราปิ๊งแล้วอ่ะเราวิ่งไปหาห้องต่อไปได้เลยไหมเออนี่ไม่รู้มันเร็วกว่ามันก็ต้องเสียงแค่อยากรู้อ่ะมันอีกรอบใช่ไหมเพลงอ่ะหรือมีความเป็นไปได้ว่า8ห้องจะไม่ซ้ำกันไม่เวลามันเยอะมากถึงตีสามมึงคิดดูยี่กูวิ่งไปสามห้องเพิ่ง5นาทีมันอาจจะไม่เกี่ยวกันหรือเปล่าเกี่ยวฟอนไปแล้วไม่ใช่ห้องน้ำหญิงว่ะห้องน้ำมี2ห้องด้วยนะครับถ่วงไว้อะดีที่สุดเชื่อกูเพราะนาฬิกามันเดินตลอดแหม power room ใครพิมพ์มันเนี่ยจะตีเลย คือถ้าไปแล้วไม่มีไฟนี่คือตายแล้ว power room เนี่ยวิ่งเช็ค3ห้องหน้าก่อนเนี่ยปลอดภัยสุดไปลองดูเบรก room ก็เลยไม่ใช่ไฟอ่ะโอเคสวยกูว่าวิ่งไล่จากข้างหน้าสุดไปเว้ยแล้วเข้าไปถึง power room อ่ะเนี่ยมึงดูดีเพิ่ง15นาทีอ่ะกูลองออกไปแล้วกันมันแค่หลอกหรือเปล่าไม่มาหลอกหรอกยังไงเวลาก็ต้องถึงตี3ป่ะแบบว่าวิ่งหัวแตกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไงเป็นชัวร์จริงวิ่งวนส่วนหน้าให้ครบถ้ามันไม่มีค่อยเข้าไป power room แล้วออกได้จริงเว้ยแล้วถ้าออกก่อนหายได้ก่อนก็ยังชัวร์ไม่ยืมดวงนะโอเคอ่ะอย่างงี้รู้เลยชัดเลยไม่ใช่ชัดเลยอย่างนี้ได้อย่างนี้พอได้อาจจะรอดไอ้แต่พูดถึงเอาจริงนะตอนเมื่อกี้เราก็วิ่งนานอยู่นะถ้าไม่ใช่ในแวร์เฮ้าส์คงตายไปนานแล้วอ่ะใช่ทุกคนใจเย็นนะครับรอนี่แหละมันดับอยู่แล้วเนี่ยเนี้ยก็ใช่ไงก็คือรอเช็คไงแล้ววิ่งสบายหมูถ้าอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคคือต้องเช็คจากส่วนหน้าแล้ววิ่งเข้าไปลึก
ดีแล้วเฮดโดพี่นัทผมไม่กล้าอาบน้ำเอาทำไมงั้นล่ะเขาอ้างหรือเปล่าขี้เกียจหรือเปล่าเอ้ยโอ้เอาเว้ยอย่าให้เอาจริงว่ะ